เรื่องท็อปิกนี้เป็นท็อปิกที่พี่คุยกับเจที่ไปฟอนตาเล่มาครั้งล่าสุดช้อยที่เป็นไปได้มีอยู่ประมาณ 2-3 ช้อยเขาคือนักเดินทางอ่ะสำหรับผมนะพี่เจอ่ะไข่เกล็ดเนพลัสเพิ่มโปรตีน5กรัม12บาทที่ 7-Eleven ทุกสาขาเอาไปเรื่องของชนาทิพย์หน่อยวันนี้ทางท่าเรือเขาเปิดแถลงข่าวการเซ็น MOU ครับเป็นพาร์ทเนอร์ก็ฟีลเหมือนที่เมืองทองเป็นกับอุโรวะเหมือนที่ BG เป็นกับเชเดโซเหมือนที่ชลบุรีเป็นกับกัมบะนั่นแหละเขาไปเซ็น MOU เปิดตัวเป็นพาร์ทเนอร์กับอวิสปาฟุกุโอกะซึ่งอันนี้ชื่นชอบเพราะว่าเอาจริงๆว่าพี่ไปฟุกุโอกะมาครับและพี่ชอบมากพี่รู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่มีความแบบใกล้กับความเป็นไทยอ่ะครับมันแบบว่าเดินทางด้วยราคาตั๋วการเข้าจับถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนามก็อยู่กลางเมืองทีนี้เขาไอ้เปิดตัวตรงนั้นอะแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นข่าวอะไรมากมายหรอกมันก็คือแค่การเปิดตัวเป็น MOU มาทำแป้งก็คงคิดแหละว่าจะทำยังไงให้คนนึกถึงการเปิดตัววันนี้ก็ให้แถลงข่าวพูดถึงว่ามีการติดต่อชนาทิพย์กลับมาการท่าเรือนะครับในรายละเอียดเขาก็พูดประมาณว่าเออเจพี่ขออนุญาตแล้วกันนะซึ่งไม่รู้เจตอบว่าอะไรนะก็พูดตรงนั้นเลยว่าเออมีการพูดคุยแล้วก็เจก็สนใจครับแล้วก็ทีนี้ถามว่าความเป็นไปได้มันก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงทีนี้เราคงต้องมาวิเคราะห์ต่อบวกกับเรื่องท็อปิกนี้เป็นท็อปิกที่พี่คุยกับเจครั้งล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นไปฟอนตาเล่มาครั้งล่าสุดก็คุยเรื่องนี้กับเจเหมือนกันอ่ะทีนี้เล่าให้ฟังนี้ว่าในรายละเอียดของดีลเนี่ยเจกับฟอนตาเล่มีคอนแทคเหลืออยู่อีกปีครึ่งก็คือหมดสัญญาปีหน้ากับฟอนตาเล่สถานการณ์ตอนนี้ใช้คำว่าตรงๆว่าย่ำแย่ครับโอกาสกับการได้ลงสถานการณ์ทีมแล้วก็ทัศนคติแล้วก็การที่จะได้ลงโอ้โหทุกอย่างมันแย่หมดบอลถ้วยล่าสุดไม่มีชื่อด้วยซ้ำนี่เหมาะกับวลีเขาไม่แล้วก็กลับบ้านที่สุดแล้วตัวเนี้ยมีข้อถูกต้องค่ะเออไม่เหมาะที่สุดแล้วคือเหมือนจะรักกูก็ไม่รักกูแล้วทีมก็บอกว่าอยู่ในแผนการทำทีมทีนี้เล่าให้ฟังว่าครั้งล่าสุดที่ไปเจอเจเนี่ยคุยกับเจเรื่องนี้แหละนั่งกินเนื้อย่างกันแล้วเจก็พูดถึงอนาคตบ้านปลายเพราะเอาจริงๆเขาก็ต้องมองแล้วเพราะวันนี้เขาอายุจะ30แล้วท่าเรือคือทีมเดียวที่เจพูดวันนั้นบนโต๊ะอาหารเหมือนกันว่าถ้าผมจะกลับนะพี่มันก็เป็นท่าเรือลองไลน์ไปเช็คกับวันนี้กูว่ามี10ทีมอะพอเห็นท่าเรือประกาศมันงี้เฮียกูติดต่อได้คือไอ้ดีลที่เสนอไปที่ว่ามันคงมีเยอะแหละเยอะแต่จากมุมมองของเขาและการวางแผนของเขามันคือท่าเรือเพราะ1คือเรื่องของค่าเหนื่อยเขามึงคิดว่าวันเนี้ยถัดจากท่าเรือมันจะมีใครจ่ายค่าเหนื่อยเจนะค่าเหนื่อยเจเนี่ยมาเนี่ยต้องสูงกว่าพี่อุ้มอีกนะถูกไหมวันนี้ที่มาด้วยอายุด้วยความสำเร็จด้วยการเป็น MVP หรืออะไรแบบเนี้ยโอ้มีหลายทีมจ่ายได้แหละแต่ว่าเขาอาจจะเลือกไม่เอาดีกว่า นั่นแหละมันก็1คือท่าเรือ 2การที่เจรู้สึกว่าท่าเรือเป็น1ในนั้นเพราะว่าอยู่กรุงเทพวิถีชีวิตค่าเหนื่อยใจไหวแล้วก็อาจจะมีความสนุกกับเรื่องของแฟนบอลอันนั้นก็คงส่วนหนึ่งแต่ถามว่าในมุมพี่เท่าที่คุยเจไม่ได้วางแผนนี้ในระยะอันใกล้ผมว่าเขาต่อตลอดนะที่แบบว่าอยู่ทั้ง40 37 34ที่เราจะกลับเขาพูดตลอดว่ามันคือเมื่อเขาหมดภารกิจตรงนั้นจริงๆคือไปต่อตรงนั้นไม่ได้แล้วภารกิจเขาคืออะไรวะจริงๆใจเขาคือเขาอยากได้แชมป์คือเขาแค่รู้สึกว่าถ้าเขาอยากได้แชมป์มันคือซักเซสอะทุกอย่างคือเขาได้ MVP แล้วมึงเขาได้ทีมยอดเยี่ยมติดทีมยอดเยี่ยมเขาเป็นการยอมรับค่าเหนื่อยแพงสุดในเจลีกทุกอย่างมันซักเซสหมดเลยเป็นแค่โทรฟี่ที่เขายังไม่มีนึกออกไหมซึ่งถามว่าสถานการณ์ตรงนี้พี่ว่านะช้อยที่เป็นไปได้มีอยู่ประมาณ 2-3 ช้อยแต่ถ้าเลยจะเป็นช้อยสุดท้ายช้อยแรกคือโอนิกิโดนไล่ออกยากกว่าเจย้ายโอนิกิโดนไล่ออกและกลายเป็นช้อยที่ถูกเลือกอันนี้คือช้อยที่1อ่ะสมมติได้เกิดขึ้นช้อยที่2จบซีซั่นนี้ซีซั่นหน้าปล่อยยืมทีนี้ถามว่าถ้าเดาต่อโอนิกิไล่ออกสมมุติไม่เกิดขึ้นช้อยที่2มันก็คงเหลืออีกปีนึงก็คือปีหน้าเนี่ยปล่อยยืมทีมเจลีกใช้ให้หมดแล้วหมดสัญญาแล้วอาจจะกลับไทยอันนี้ช้อยที่2ช้อยที่3จบซีซั่นนี้มีทีมอื่นขอซื้อในราคาที่ไม่ต้องแพงเท่าเดิมก็เล่นต่ออีกสักคอนแทคกี่ปีอ่ะ 2-3 ปีก็เล่นจนถึงอายุ33เล่นทีมกลางตารางเจลีกหรือทีมท้ายตารางแล้วพอจบอายุพี่เชื่อนะถ้าจะมาจะกลับมาไทยจริงๆก็คงต้องอายุสัก 3-4 อ่ะถูกไหม 3-4 กับมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่นั่นคือสิ่งที่คุยมาจากล่าสุดเนี่ยว่าถ้าจะกลับไทยมันเป็นท่าเรือมันก็นั่นคือสิ่งที่มันก็จริงแบบที่มาดามแป้งพูดแหละสรุปไอ้เหี้ยพรุ่งนี้เปิดตัวครับ
ลายสัตว์ชูเสื้อสีน้ำเงิน BG ครับอุตลกแล้วก็บอกแล้วคือตอนนั้นคุยอาจจะมาดามแป้นดูพร้อมสุดแต่ทีที่มีเงินเนี่ยพอเห็นว่าเจติดต่อได้ผมว่ามีเยอะสมมุติว่า BG อยากได้เขาไปเอาสารัตเขาไปเอาพี่มุ้ยมาแล้วผมว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหาแล้วเดี๋ยวโทรหายต้องก่อนนะให้เวลา1นาทีในการสรุปเรื่องนี้คือเขาคือนักเดินทางอ่ะสำหรับผมนะพี่เจอ่ะผมไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันยังไม่ปิดฤดูกาลมันยังไม่ได้อะไรกันเนี่ยมันยังไม่ได้แบบอะไรเพราะเขายังอยู่เจลีกอยู่ฤดูกาลเนี้ยนี่แต่ตรงกับที่มาดามแป้งพูดคือผมว่ามาดามแป้งอ่ะเขาสนใจคือมาดามแป้งเขาสนิทกับพี่เจเขาคุยอยู่ตลอดที่มาดามแป้งพูดอ่ะไม่คุยคนอื่นเลยไงอ้าวกับปันทีมแล้วพี่เจกับมาดามแป้งเขาเป็นคนสนิทกันมากเวลาเขาโทรมาคุยก็เขาโทรมาคุยเขาไม่ได้คุยเรื่องย้ายทีมอย่างเดียวเขาโทรมาแบบสารทุกสุขดิบเรื่องทีมชาติเป็นยังไงอุ่นเครื่องอะไรแบบไหนนะเขาไม่ได้มาคุยแค่แบบเฮ้ยจะดึงแบบอยากให้กลับมาเขาไม่ได้คุยเรื่องนั้นนะเขาคุยเรื่องแบบเฮ้ยทีมชาติเพราะพี่เจเป็นกัปตันใช่ไหมคุยปรึกษาว่าเฮ้ยเดี๋ยวอุ่นเครื่องนู่นนี่นั่นเพราะพี่เจก็เป็นซีเนียร์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แค่คุยเรื่องคือการที่มาดามแป้งคุยกับพี่เจเนี่ยมันคือเรื่องปกติแค่นั้นแหละ